ค่เพียง1สัปดาห์หลังจากที่อีลอนมัสมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกผู้เป็น CEO ของ Tesla และ SpaceX ปิดดีลการซื้อกิจการโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter อย่างสมบูรณ์โดยมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและขึ้นมากุมบังเหียนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีผู้คนใช้งานกว่า230ล้านรายนั้นสารพัดความปั่นป่วนของแพลตฟอร์มที่มีนกสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ที่ส่งผลให้กับผู้ถือหุ้นผู้ใช้งานและพนักงานมีให้เห็นออกมาเป็นรายวันจนทำให้พนักงานส่วนหนึ่งยื่นฟ้องร้องต่อศาลโดยอ้างว่าบริษัทกำลังดำเนินการปลดพนักงานจำนวนมากโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา60วันซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตามมัสดูเหมือนจะไม่แยแสกับข้อกฎหมายดังกล่าวนับตั้งแต่อีลอนมัสประกาศที่จะซื้อกิจการของ Twitter นั้นราคาหุ้น Tesla ได้ร่วงลงมาแล้วกว่า 35% และปิดตลาดดิ่งลงอีก 3.6% ในวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนส่วนทางกับการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นนิวยอร์กโดยรวมมัสประกาศเป็นครั้งแรกว่าเขาได้ตกลงที่จะซื้อ Twitter เมื่อวันที่25เมษายน2565ซึ่งในวันนั้นราคาหุ้น Tesla ปิดตลาดที่ 332.67 ดอลลาร์และล่าสุดปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนที่ 207.47 ดอลลาร์นายรอนบารอนผู้จัดการกองทุนเฮดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Tesla, SpaceX และ Twitter ได้สอบถามนายมัสเกี่ยวกับบทความความรับผิดชอบใหม่ๆของนายมัสในระหว่างการประชุมด้านการลงทุนบารอนประจำปีครั้งที่29ในวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนนอกเหนือจากการดูแลบริษัท SpaceX, Tesla, Neuralink และ The Boring Company แล้วล่าสุดนายมัสเรียกตัวเองว่าหัวหน้าทวิตและหลังบรรลุข้อตกลงซื้อ Twitter วงเงิน 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์นายมัสก์ก็ขึ้นเป็น CEO และผู้นำของ Twitter แต่เพียงผู้เดียวอย่างเป็นทางการนายมัสก์บอกกับนายบารอนว่าภาระงานของผมเพิ่มขึ้นจากประมาณนั้นผมไม่รู้ว่าจะ18ชั่วโมงต่อสัปดาห์และอาจถึง120ชั่วโมงและกล่าวเสริมว่าทันทีที่ Twitter อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องผมคิดว่าการจัดการจะง่ายมากกว่า SpaceX หรือ Tesla นายมัสก์ไม่ได้บอกว่าใครอาจจะเข้ามาแทนที่เขาในฐานะ CEO ของ Twitter แม้ว่าเขาได้บอกกับผู้ติดตามบน Twitter ว่าตำแหน่งของเขาในฐานะผู้อำนวยการและ CEO ของ Twitter นั้นเป็นเพียงชั่วคราวสำนักข่าว CNBC รายงานว่าการที่นายมัสค์ได้เป็นเจ้าของ Twitter นั้นทำให้บริษัทรถยนต์ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ Tesla อาทิ GM และ Audi ระงับการโฆษณาบน Twitter แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบต่อ Tesla อย่างไรในระยะยาวทั้งนี้ Tesla เพิ่งผ่าน Twitter มานานและมีผู้ติดตามนายมัสค์จำนวนมากใน Twitter เพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ถือหุ้นและนายมัสใช้ Twitter เพื่อโปรโมทบริษัททั้งหมดของเขาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและภาพลักษณ์ของตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นายมัสยังชักชวนบรรดาผู้ติดตามของเขาบน Twitter ให้เข้าร่วมในการโจมตีบรรดาศัตรูของเขาเช่นเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งหน่วยงานกำกับดูแลเช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นักข่าวและผู้ให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยยานยนต์ซึ่งถูกมองว่าวิพากษ์วิจารณ์ Tesla มากเกินไป